สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์เจริญกรุงใช่ไหมคะใช่ครับเจริญกรุง99เจริญกรุง99นะคะพี่เราข้องใจมากเลยเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เห็นวินมอเตอร์ไซค์บางคนก็ใส่หมวกกันน็อกอีกคนก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกเหตุผลที่เขาไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรพี่ก็บางคนเขาก็บางทีว่าเห็นหมวกเก่าบางคนก็ไม่อยากใส่กลัวผมเสียแต่ว่าเราต้องบังคับให้เขาใส่ถ้าไม่ใส่ว่าถูกจับเราก็บอกว่าถ้าพี่ไม่ใส่พี่ไปเสียค่าปรับเองนะในกรณีว่าถ้าไม่ใส่ถ้าเราให้เขาแล้วเขาไม่ใส่เราก็ต้องบอกว่าพี่ถ้าตำรวจจับพี่เสียค่าปรับเองนะแล้วมันเสียค่าปรับมันแพงนะแล้วเคยมีเคสที่เขาไม่ใส่แล้วเคยโดนจับไหมคะมีครับผมแล้วสรุปใครจ่ายคะก็ตำรวจเขาจะมาจับคนขี่บอกไม่ได้เพราะผมให้เขาแล้วแล้วเขาถือพี่ต้องไปจับคนใส่ค่ะแล้วพี่ทะเลาะกับคนตำรวจระหว่างตำรวจแล้วทะเลาะกับผู้โดยสารไหมคะผู้โดยสารไม่ทะเลาะทะเลาะกับตำรวจทะเลาะกับตำรวจใช่อีกหน่อยเขาจะมีการตัดแต้มถ้าพี่ไม่ให้เขาใส่ใช่ไหมคะใช่อีกหน่อยเขาตัดแต้มวินมอไซค์พี่ก็จะงดหลุดของการไม่เป็นวินมอไซค์เพราะฉะนั้นพี่จะมีมาตรการแบบไหนที่จะให้เขาใส่ก็คือว่าถ้าเขาไม่ใส่เราก็ไม่ส่งถ้าเขาไม่ใส่เขาก็ไม่ส่งใช่ไหมใช่ครับไม่ใส่ก็คือไม่ส่งใช่โอเคพี่นี่ชื่ออะไรคะพี่อัญชเกตอัญชเกตการค่ะอัญชเกตอะไรนะมหิทธิการอัญชเกตมหิทธิการมหิทธิการมหิทธิการค่ะอยู่บ้านอยู่ข้างในนี่เหรอคะอ๋อไม่ค่ะบ้านอยู่ในเมืองแต่ว่ามาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ใช้วินมอเตอร์ไซค์ที่นี่ใช่ไหมคะอ๋อวินมอเตอร์ไซค์เจริญกรุงนะคะวันนี้เราเข้ามาวินที่นี่เราอยากจะถามพี่ว่าการที่พี่ใส่หมวกกันน็อกอะพี่เต็มใจใส่ไหมคะเต็มใจค่ะค่ะเพราะว่ามันก็ช่วยให้เราลดอุบัติเหตุได้ระดับนึงเนาะค่ะรังเกียจไหมคะพี่ว่าหมวกกันน็อกใส่กันหลายคนแล้วพี่มาใส่เนี่ยก็ไม่เป็นไรอะปลอดภัยดีกว่าปลอดภัยดีกว่าใช่ไหมคะรู้สึกว่าใส่หมวกกันน็อกแล้วเซฟตี้กว่าใช่ไหมคะยินดีที่จะใส่ใช่ไหมคะค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ